Wisdom Lady กลับเข้าสู่รายการ Wisdom Lady นะคะในช่วง Lady Fashion ค่ะวันนี้นะก็เกาะกระแสตรุษจีนขอพูดถึงนะคะชุดกี่เผากันบ้างแล้วกันจริงๆแล้วชุดกี่เผาเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวจีนนะที่เขาใส่กันนะแต่ว่ารวมไปถึงชาวตะวันตกเขาก็ตื่นเต้นกันมากๆเลยเพราะว่ามันดูแล้วเซ็กซี่ดีนะคะแล้วก็ดูมีสไตล์แบบว่าเฉพาะตัวมากๆถ้าไปซื้อชุดกี่เผานะที่เมืองนอกที่โซนนิวยอร์กปารีสนะคะจะแพงมากนะคะเพราะว่าชุดกี่เผาดีๆจริงๆเนี่ยต้องทำมาจากผ้าไหมจีนอย่างที่น้าใส่เป็นผ้าไหมจีนแท้ๆนะคะซึ่งจริงแล้วผ้าไหมจีนทำไมมันถึงแพงเพราะว่ามันก็เป็นงานแฮนด์เมดที่ต้องถักต้องทอกันอย่างนั้นเองนะคะแล้วก็มีการผสมสีกันเยอะแยะมากมายจะเห็นว่าชุดกี่เผาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสีสันหลายสีอยู่ในตัวที่สีนี่สวยมากนะขอบคุณ ต้องมั่นใจนิดนึงนะคะกับสีแชทขนาดนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วชุดกี่เผาเนี่ยก็มักจะมีสีที่ค่อนข้างแช่นะชมพูก็บานเย็นมากถ้าเป็นแดงก็แดงมากๆแบบนี้นะหรือว่าจริงๆแล้วก็ยังมีโทนสีแบบว่าเขียวนะเขียวก็เขียวแบบเธอควอยน้ำทะเลฟ้าอะไรประมาณนั้นก็เรียกว่าสวยนะคะให้เลือกหลากหลายกันเลยทีเดียวนะคะเอาล่ะจริงๆแล้วเขามีประวัติความเป็นมายาวนานนะไม่ได้แบบอยู่ก็เกิดขึ้นมาไม่ใช่แต่ว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรขอเล่าย้อนไปในประวัติศาสตร์นิดนึงละกันนะคะในสมัยที่แมนจูปกครองแผ่นดินจีนนั่นเองนะคะสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงนะคะชาวแมนจูเขาก็จะใส่เสื้อผ้าเป็นชุดกระโปรงยาวที่มันดูหลวมหลุมๆใหญ่ๆไม่พอดีตัวแล้วก็จะดูปิดมิดชิดคือชาวจีนเนี่ยเขาค่อนข้างจะออกแนวบอกว่าเรียกว่าไงนะ conservative มิดชิดนิดนึงนะคะเสื้อผ้าเขาก็ออกจะใหญ่ๆหลวมๆโพล่งๆนิดนึงนะคะซึ่งมันก็เป็นปัญหาค่ะเวลาจะทำงานการต่างๆโดยเฉพาะนะคะสาวคนนึงสาวแมนจูนะคะทำอาชีพเป็นประมงนะคะชื่อว่าเฮยนิวเฮยนิวนี่เป็นสาวสวยนะคะนอกจากว่าสวยรูปร่างหน้าตางดงามแล้วเนี่ยเธอยังเป็นผู้หญิงที่ฉลาดมากนะคะแต่ว่าเธอเนี่ยเป็นชาวประมงค่ะต้องมาจับปลาที่ริมแม่น้ำเป็นประจำแล้วชุดด้วยความที่มันหลวมใหญ่โพลกพลากเนี่ยทำให้เดินแล้วสะดุดหกล้มบ้างหรือว่าบางทีก็ไปเกี่ยวกิ่งไม้บ้างนะก็เรียกว่าแหมจะจับปลาปลาก็โดดหนีมันพอดีนะคะพอดีนั่นแหละสุ่มนั้นจับปลาเลยใช้กระโปรงครอบปลาเลยใช่ไหมนะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ practical สำหรับวิถีชีวิตประจำวันค่ะก็เลยดัดแปลงชุดนะคะแบบเดิมมาเป็นชุดกระโปรงยาวที่มันพอดีตัวจะได้เดินเหินเนี่ยมันทำมัดทำแมงมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วบริเวณด้านข้างนะคะก็จะมีกระดุมติดเรียงกันยาวมาถึงหัวเข่าเลยคือถ้าเกิดว่าไม่มีด้านข้างเนี่ยแล้วยาวเนี่ยเดินยากไงใช่ไหมต้องแต่พอเป็นกระดุมนี้มันสามารถปลดออกมาพอให้มันแหวกได้มันก็จะก้าวขาได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองเป็นที่มาว่าชุดกี่เผาต้องผ่ามักจะผ่านะต้องผ่าสูงๆด้วยจะยิ่งเซ็กซี่เข้าไปใหญ่นะคะแล้วลักษณะคล้ายกันเนี่ยแหละมันคล้ายกันกับกี่เผาในปัจจุบันเลยก็มีการยังคงความคล้ายๆกันไว้แต่ว่าอาจจะมาปรับแต่งนิดนึงนะเช่นเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้เป็นกระดุมด้านข้างละ อาจจะเป็นซิปนะคะหรือไม่ก็คืออาจจะผ่าขึ้นมาสูงๆอย่างเดียวไม่ได้เป็นกระดุมติดอะไรเพราะแหมติดกระดุมมันยุ่งยากเนอะสำหรับสมัยนี้นะคะแล้วก็สำหรับสาวคนนี้ค่ะเฮยนิวเนี่ยเวลาที่จับปลาก็จะเอาชายกระโปรงที่มันคลุมถึงเท้าเนี่ยพับขึ้นมาผูกไว้ที่เอวคิดว่าจะเอาไปจับกำลังลุ้นอยู่พับขึ้นมานะเหมือนถลกขึ้นมาแล้วผูกที่เอวกระโปรงเนี่ยมันก็จะยาวบริเวณหัวเข่าค่ะนะคะอาจจะคล้ายๆกี่เผาสั้นๆที่ไม่ยาวถึงข้อเท้าก็ได้ก็ยังดูไม่น่าเกลียดยังดูไม่ได้โป๊อยู่ดีนะคะต่อมานะคะสาวคนนี้นอกจากว่าเก่งฉลาดแล้วยังสวยด้วยค่ะก็เลยทำให้ถูกเรียกตัวเข้าวังนะคะได้รับการแต่งตั้งเป็นสนมเอกในวังนั่นเองเพราะแต่งตัวสวยเนี่ยหรอแต่งก็สวยด้วยสวยอยู่แล้วแล้วก็โผยิ่งใส่กี่เผาอ่ะนะคะแต่พอเข้ามาในวังแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าชุดของหญิงชาววังก็หลวมแล้วก็ยาวลากพื้นนั่นแหละเวลาเดินไปมาก็เหยียบกระโปรงกันไปมาเหยียบกระโปรงกันไปมานะคะนางเฮยนิวคนนี้ก็รู้สึกว่าเสียดายเนื้อผ้าดีๆเนื้อที่มันต้องมายาวลากพื้นแล้วก็บางทีเหยียบกันไปกันมาเนี่ยก็เป็นรอยแล้วก็ขาดบ้างเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นประโยชน์อะไรเสียดายเนื้อผ้าเปล่าๆก็เลยตัดทิ้งซะเลยค่ะแล้วแก้ชุดกระโปรงที่มันหลวมๆเนี่ยเป็นแบบที่เคยใส่ตอนจับปลาก็คือเป็นแบบกี่เผานั่นแหละเรียกว่าเอารสนิยมตัวเองจากข้างนอกวังเข้าวังมาปรับใช้นะคะปรากฏว่าเนื่องจากความงามของนางก็ทำให้อิจฉาสำหรับสนมคนอื่นรู้สึกว่าเป็นไอดอลเริ่มดราม่าแล้วเริ่มดราม่าจังเลยใช่ไหมแต่ก็ต้องมีคนที่อิจฉาแสดงว่าความอิจฉานี่มันอยู่คู่กับผู้หญิงมาทุกยุคสมัยนะคะก็เลยทำให้มีสนมนางอื่นค่ะไปทูลฟ้องฮ่องเต้ว่าเนี่ยเฮยนิวนะ
มาตัดชุดอย่างนี้มาดัดแปลงแบบนี้มันเหมือนการตัดความเป็นปึกแผ่นของแผ่นดินของพระองค์ออกโอ้แล้วแต่จะฮ่องเต้ว่าต่อว่ากันไปค่ะฮ่องเต้ฟังดังนั้นก็เลยเรียกเฮยนิวเข้าเฝ้าโดยด่วนเลยว่าเอ๊ะทำไมเป็นแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหานะก็ตำหนิเป็นการใหญ่ค่ะแต่ว่าเฮยนิวเนี่ยไม่ได้รับผิดโดยดีก็ต่อปากต่อคำนะอาจจะเป็นผู้หญิงเก่งนิดนึงมีเหตุผลก็เลยต่อปากต่อคำรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะสมแล้วนะคะปรากฏว่าฮ่องเต้ก็เลยกริ้วมากก็เลยถีบสนมเฮยเนียวเฮยนิวเนี่ยโดนเข้าที่กระดูกสันหลังแรงอย่างแรงแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะนี่คือเรื่องแล้วค่ะเรื่องในอดีตนั่นเป็นสิ่งที่พี่ไม่คิดว่าจะจบแบบนี้ยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นแบบนี้แหละจริงๆนะคะปรากฏว่าประชาชนเขาได้ยินเรื่องนี้ก็เกิดอาการรับไม่ได้อย่างแรงนะคะมองว่าเอ๊ะทำไมจะต้องถีบจนถึงสิ้นพระชนรุนแรงขนาดนี้นะคะแล้วก็เลยนะคะพากันออกมาคล้ายๆประท้วงนั่นแหละถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกประท้วงนะคะแต่ว่าออกมานะคะแสดงความเสียใจกันแล้วก็ใส่ชุดนะคะเหมือนกับที่สนมเอกเฮยนิวเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงความเก่งแล้วก็ความสามารถของเฮยนิวนั่นเองนะคะซึ่งคนแมนจูเนี่ยปกติเขาจะเรียกคนแมนจูว่าคนฉีนะคะส่วนกระโปรงยาวที่มันหลุมๆใหญ่ๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเผานั่นเองภาษาจีนกลางก็เลยเรียกชุดที่ยาวลงมาถึงเท้าว่าฉีเผานะคะก็คือแปลว่าชุดแต่งกายของคนฉีนะคะปัจจุบันก็คือกี่เผานั่นแหละนะคะแม้ว่าจริงๆแล้วกี่เผาจะไม่ใช่ชุดประจำชาติของหญิงชาวจีนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฮยนิวเป็นคนแมนจูก็พูดง่ายว่าเป็นชุดของชาวแมนจูนั่นแหละนะคะเพราะว่าแมนจูก็ไม่ใช่ชาวฮั่นเพราะว่าเวลาเราเห็นมิสไชนีสเวลาเขาประกวดสมมติว่ามาจากไชน่าแล้วก็ประกวดในเวทีระดับแบบอินเตอร์เนี่ยก็ไม่เชิงกี่เผานะชุดเขาจะยาวเห็นไหมเหมือนในหนังจีนเลยใช่ไหมล่ะคะนั่นแหละค่ะเพราะมองว่าแมนจูก็เป็นชนชาติหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่ามีจำนวนมากอยู่ในประเทศจีนนั่นเองนะแต่ว่าการเวลาผ่านไปค่ะชุดของกี่เผาเนี่ยเรียกว่ามันค่อนข้างจะทันสมัยแล้วก็ง่ายกับชีวิตประจำวันมากกว่านะคะบางทีเนี่ยก็นำไปดัดแปลงตัดเป็นชุดราตรีก็มีเพราะว่าทรงมันเหมาะกับการจะเป็นชุดราตรีด้วยเป็นเสื้ออย่างเดียวก็มีเป็นเสื้ออย่างเดียวนะคะอย่างที่นัดใส่อยู่เป็นตัวเสื้ออย่างเดียวนะคะก็มีนะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะมีแบรนด์ที่โด่งดังมากๆนะคะคือชางไห่ชางหรือว่าเซี่ยงไฮ้ตังนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ราคาแพงมากนะแล้วก็จับตลาดระดับสูงเลยของนิวยอร์กแล้วก็ปารีสนะคะทำเป็นกี่เพาเหรอคะทำเป็นผ้าไหมจีนค่ะอาจจะมีทรงเป็นกี่เพาด้วยหรือเป็นเสื้อเดี่ยวๆแต่ว่าเป็นสไตล์จีนนั่นแหละจะเป็นผ้าไหมจีนที่สีสันสวยมากชมพูก็ชมพูแป๊ดเลยเขียวก็เขียวแบบมหัศจรรย์มากๆด้วยนะคะซึ่งราคาแพงมากแต่เมืองไทยมีช็อปอยู่ที่เอ็มโพเรียมแล้วก็พารากอนด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นการเอาชุดกี่เพาเนี่ยแบบเดิมมาประยุกต์ให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ชาวต่างชาติชาวปารีสชาวนิวยอร์กเนี่ยเขาเรียกว่าตื่นเต้นกันมากเพราะราคาแพงมากคนที่จะซื้อได้เนี่ยต้องระดับเศรษฐีนี่เลยมากกว่าได้ซังไห่ทางเชียงเรียกว่าเซี่ยงไฮ้ทางถ้าเป็นภาษาไทยนะถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อ่านว่าชางไห่ซังไห่นะคะก็เอาเป็นว่าใครที่รู้สึกว่าอยากจะใส่นะคะก็ลองไปหาดูได้แล้วกันแต่ว่าราคาไม่ใช่น้อยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชุดประจำชาติแต่ฟังแล้วก็พอเห็นกี่เผาปุ๊บรู้เลยว่ามาจากจีนกลายเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างนี้ต้องยกย่องให้อะไรนะชื่อเฮยนิวเป็นดีไซเนอร์นะคะได้เลยนะเพราะว่าเป็นคนคิดแล้วก็ออกแบบถึงแม้ว่าจะแลกกันมากับชีวิตก็ตามแต่ก็คุ้มค่านะกับการที่นะคะผลงานของเธอเนี่ยยังคงอยู่มายาวนานขนาดนี้พอฟังแล้วรู้สึกขลังไหมชุดมันมีมันมีญาณของเขาอยู่นะเขาต่อไปนี้จะใส่กี่เผาต้องไหว้ก่อนนะเขาไหว้เฮยนิวก่อนไปใช่ไหมว่าเขาต่อสู้นะเพื่อที่จะอธิบายว่าชุดนี้ทำไมเขาถึงตัดออกมาเป็นแบบนี้จริงจริงพี่อ๋อยเวลาที่เราใช้อะไรสักอย่างหนึ่งบางทีเราใช้เพราะค่านิยมรสนิยมแต่พอเรารู้สตอรี่รู้เรื่องว่าอย่างใช่อย่างคราวที่แล้วพี่แนทพูดถึงประวัติของแบรนด์ต่างๆ DKNY Burberry หรืออะไรก็แล้วแต่พอเรารู้เนี่ยเรารู้สึกว่าเงินที่เราจ่ายเฮ้ยเราจ่ายเพื่อประวัติศาสตร์ของเขาขึ้นมาได้นะแล้วพอฟังตอนที่นัดเล่าตอนนั้นเนี่ยคืออยากจะไปซื้ออะไรที่มันเป็นตัวต้นฉบับคลาสสิกของเขาบางจริงเขาทำแตกลายเยอะใช่ไหมแต่ของแท้มันต้องเป็นต้องแบบนี้นะคะกระเป๋าเดินทางต้องยี่ห้อนี้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นค่ะใครอยากจะใส่กี่เผาก็ไปเลือกผ้าไหมจีนก็จะสวยแต่แพงมากด้วยนะคะค่ะแต่สวยงามมากแบบที่เล่าสู่กันฟังแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วก็ที่สำคัญฟังแล้วก็ได้ความรู้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะก็กลับมาเจอกับเรา3คนได้ใหม่นะคะอ๋อยังคณางและเอวิตราค่ะโยค่ะเรนดาดารวีเลิศค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีและสวีดัท
Wisdom Lady